بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِวันจุนูนีวันยูซามีวามินไซอีอินอัสกอมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบเจอมาอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าบ้านของอัลลอฮ์นะครับมัสยิดของอัลลอฮ์ซึ่งแน่นอนในเรื่องของการศึกษาหาความรู้การศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของอัลกุรอานมีหะดีษที่ท่านนบีนั้นได้พูดถึงเอาไว้นะครับใครที่ศึกษาเล่าเรียนแสวงหาความรู้อ่านกุรอานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวศึกษาสิ่งที่อัลกุรอานสอนมันแปลว่าอย่างไรหะดีษว่าอย่างไรการกระทำแบบนี้นะครับในมัสยิดของอัลลอฮ์แน่นอนนะครับมีเราะห์มะห์มีความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงส่งมายังพวกเราณขณะนี้นะครับมีเหล่าบรรดามาลาอิกัตล้อมรอบพวกเราอยู่นะครับฉะนั้นให้เราตั้งใจนะในสถานที่แห่งนี้นั้นณขณะนี้มีความบารอกัตมีความจำเริญนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆวิชาความรู้ที่จะได้รับในวันนี้นะครับหวังว่าอยากให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับให้กับพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราหลายคนอาจจะทราบกันแล้วเราหลายคนอาจจะรู้กันแล้วแต่ว่ามันไม่เคยเป็นสิ่งที่ไร้ค่านะครับสำหรับการศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนะครับว่าให้มาประจำในวันเสาร์ที่2ของเดือนในคาบที่2สลับกับอาจารย์รอกิบประดับญาตินะครับสลับกันคนละเดือนกับหัวข้อที่อยู่ในตารางนั่นก็คือผมไม่แน่ใจนะว่าตามตารางเดิมนะสัปดาห์ที่2เนี่ยในคาบที่2เนี่ยนั้นน่าจะเป็นมัสอะลาน่ารู้นะครับถ้ามัสอะลาน่ารู้ก็คือประเด็นปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่เกี่ยวกับศาสนาที่เราอยากจะนำมาคุยกันนะครับผมก็เพิ่งได้รับมอบหมายมาเมื่อวานนะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะครับแต่ว่าไปเห็นหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับที่ผมซื้อไว้สมัยเรียนอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาบอกว่าซอฮีห์อัคตออิกะฟิลอิบาดาตนาวัลอะกออิดแปลว่าเรามาทำความเข้าใจที่มันเป็นความเข้าใจผิดๆเนี่ยที่บ้านเรายังเข้าใจผิดๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์มาทำให้มันถูกต้องกันแล้วผมก็ลองเปิดอ่านดูนะครับปรากฏว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็จริงนะครับมันเป็นอิบาดะห์ที่เราใกล้ตัวเรานั่นแหละอย่างเช่นการอาบน้ำละหมาดมันมีการอาบน้ำละหมาดรูปแบบใดที่ไม่ตรงตามแบบซุนนะห์มีการอาบน้ำละหมาดรูปแบบใดที่ตรงตามแบบซุนนะห์นะครับวันนี้เราจะมาทำให้มันถูกต้องทำให้มันใกล้ชิดกับ
การปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับกับสิ่งที่ผมได้เปิดมาในหน้าเนี่ยนะครับเขาพูดถึงความผิดพลาดต่างๆเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเราอาบน้ำละหมาดเราละหมาดกันอยู่ทุกๆวันนะครับวันละหลายๆครั้งสิ่งที่เป็นฟารดูเนี่ยคือ5ครั้งแน่ๆแล้วเราไม่นับเรื่องของละหมาดซุนนัตอีกนะบางคนละหมาดดูฮาบางคนก่อนนอนละหมาดวิเตอร์นะครับหรือละหมาดตะฮัจญุดละหมาดอะไรก็แล้วแต่บางคนทำสิ่งที่เป็นภาคซุนนัตด้วยซึ่งในอิบาดะห์ง่ายๆแบบนี้ที่เราทำทุกวันเนี่ยมันมีบางอย่างมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราหลายคนยังทำไม่ถูกต้องเช่นเรื่องของการละหมาดเนี่ยแหละนะบางคนละหมาดดีแล้วละหมาดเต็มที่ละหมาดก็ตามแบบนบีอ่านไม่ได้ตกบกพร่องคำใดคำหนึ่งไปอ่านครบถ้วนสมบูรณ์แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผลบุญของเขาหายไปนะเราจะมาว่ากันนะครับแต่เรื่องของการละหมาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสัปดาห์นี้นะครับแต่สิ่งที่จะผมนำมาพูดกับท่านพี่น้องนั่นก็คือในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับการอาบน้ำละหมาดความผิดพลาดบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างที่เรายังทำแล้วมันไม่ใกล้เคียงกับแบบอย่างของท่านนบีนะครับอินชาอัลเลาะห์แน่นอนพวกเราทุกคนนะครับอาบน้ำละหมาดกันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟารออะฮ์ต่างๆของการอาบน้ำละหมาดเรากระทำมันนะครับสิ่งที่เป็นซุนนะห์ต่างๆเราก็ไม่ได้ทิ้งมันแน่นอนนะครับนะการอาบน้ำละหมาดเรามาทบทวนนะครับการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับสิ่งใดนะครับเริ่มต้นด้วยกับสิ่งใดฮะเนียดนั่นคือสิ่งแรกบางคนบอกล้างมือไม่ใช่นั้นเนียดก่อนนั้นเนียดบางคนลืมเนียดนะครับนี่คือเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะเนียดล้างมือบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกพร้อมกับบ้วนปากล้างหน้าล้างมือถึงข้อศอกเช็ดศีรษะล้างเท้าอันนี้ทุกพวกเราทุกคนทำกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่มีบางประเด็นนะครับที่ เรามักเพิกเฉยกันนะครับที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะผมมาแปลและอธิบายตามหนังสือเล่มนี้นะครับผมนะประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของการไม่ปกปิดเอาเราะห์ในขณะอาบน้ำละหมาดในขณะอาบน้ำละหมาดทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีแรกเลยบางคนอาบน้ำนะครับอาบน้ำในห้องน้ำนะก็เสื้อผ้าไม่ได้ใส่แต่ว่าเราจะละหมาดหลังจากนั้นเราต้องใส่เสื้อผ้าก่อนไหมแล้วมาอาบน้ำละหมาดหรือเราอาบน้ำละหมาดได้เลยในสภาพนั้นนะยังไงนะครับทางที่ดีที่สุดสิ่งนี้คือเอาจริงนะครับเรื่องปกปิดเอาเราะห์เนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะครับที่ว่าไม่ปกปิดแล้วการอาบน้ำละหมาดจะใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าด้วยกับอาดับด้วยกับมารยาทการอาบน้ำละหมาดคืออิบาดะห์ถ้าไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นใดๆเราต้องอยู่ในสภาพที่ปกปิดเอาเราะห์นายกเว้นในกรณีเราอยู่ในห้องน้ำเราจะออกมาแล้วเข้าไปใหม่บางทีมันเป็นบางกรณีนะครับเราอยู่คนเดียวเราอยู่อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นสมควรที่สุดคืออยู่ในสภาพที่ปกปิดเอาเราะห์นะครับมีบางครั้งนะครับที่ผมแลเห็นมุสลิมีนอาบน้ำละหมาดนั่งอาบน้ำละหมาดที่สถานที่ที่จัดไว้สำหรับการอาบน้ำละหมาดบางคนถกสลงขึ้นมาเปิดหัวเข่านะครับบางคนถกนู่นถกนี่ขึ้นมาแล้วมันเอาเราะห์เปิดนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเราอยู่ภายนอกเราอยู่นอกบ้านวาญิบเลยนะวาญิบคือเราห้ามเปิดเผยเอาเราะห์นะครับฉะนั้นที่อาบน้ำละหมาดมุสลิมะจึงต้องเป็นที่ปกปิดมิดชิดนะครับที่ปกปิดมิดชิดและมุสลิมีนก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่เปิดต้องห้ามถกขึ้นมานะครับ
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เห็นนะครับก็ได้เห็นซอฮาบะห์ทำนะนบีก็บอกว่านะมันไม่ได้นะว่าขาอ่อนของเราเนี่ยมันคือเอาร้อนะครับมันคือเอาร้ออย่างหนึ่งฉะนั้นนี่สิ่งนี้คือบางคนนะที่ยังกระทำอยู่ฉะนั้นพยายามอย่ากระทำในขณะที่เราอยู่ในสถานที่สาธารณะนะครับทีนี้มีเขาเรียกว่ามีหะดีษบางต้นรายงานนะครับมีหะดีษเหมือนกันรายงานว่านบีเนี่ยถกขึ้นมาเห็นขาอ่อนมีหะดีษนบีถกขึ้นมาเห็นขาอ่อนนะครับกับหะดีษอื่นๆที่บอกว่าขาอ่อนเป็นเอาเราะห์มันเป็นช่องให้เขาเรียกว่ากลุ่มบางกลุ่มไม่หวังดีกับอิสลามโจมตีว่านบีพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างนะเชคอัลบานีก็มาประสานหะดีษที่นบีเคยกระทำเปิดขึ้นมาเห็นเอาเราะห์กับสิ่งที่นบีพูดว่าเอาเราะห์ตรงนี้ห้ามเปิดเผยนะครับเชคอัลบานีก็บอกว่าในขณะที่นบีทำตอนนั้นในเรื่องของเอาเราะห์ยังไม่ได้ลงมาครบถ้วนสมบูรณ์ในบางครั้งนบีทำหรือบางครั้งนบีทำและนบีไม่เห็นว่ามีผู้อื่นอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้นะไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะครับประการต่อมาการเปล่งวาจาคำเนียดเปล่งวาจาคำเนียดออกมาก่อนที่จะอาบน้ำละหมาดนะครับชาวซุนนะห์เราแน่นอนไม่มีนะครับการตะลัฟฟุซออกมาเป็นคำเนียดสิ่งนี้เป็นบิดอะห์นะครับการเนียดอยู่ที่ใจแต่มีไหมบางกลุ่มนะวัยตุลวูดูอัฟรอดอลอะลัยยะลิลลาฮิตะอาลาและหนังสือบางเล่มบทความบางบทความในเว็บไซต์เขียนนะว่าก่อนอ่านละหมาดให้กล่าวคำเนียดดังนี้เขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยอย่างดีเลยนะวัยตุลวูดูอัฟรอดอลอะลัยยะลิลลาฮิตะอาลาเขาบอกว่าให้กล่าวอันนี้และก็เนียดพร้อมกับเนียดในใจเพื่ออะไรนะครับสิ่งนี้คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่ทำด้วยแล้วชาวซุนนะสิ่งที่เราปฏิบัติตามกันอยู่นั้นถูกต้องนั่นก็คือการเนียดอยู่ที่ใจเนียดในใจของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำเรียงร้อยคำในใจออกมาไม่จำเป็นบางทีความต้องการของเราขณะนั้นกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนั่นคือแหละคือเนียดนะครับนั่นแหละคือการเนียดแล้วแล้วฉันจะไปอ่านนั้นละหมาดใจเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังจะไปอ่านนั้นละหมาดนะครับเราไม่ต้องไปเรียบเรียงคำพูดฉันจะอ่านนั้นละหมาดเพื่อละหมาดฟารูดูเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาในใจของเราไม่ต้องไปเรียบเรียงแบบนี้เอาแค่นึกเฉยๆว่าฉันจะอ่านนั้นละหมาดในใจแล้วก็อ่านนั้นละหมาดไม่ต้องเปล่งวาจาออกมาการเปล่งวาจาออกมาไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีและยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการบอกว่าเป็นบิดอะห์ครับไม่จำเป็นต้องนึกนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้ววันการละหมาดคู่กับการละหมาดเนี่ยเป็นฟัรดูอยู่แล้วนะครับนะบางทีนะเราอ่านละหมาดคู่บางทีผมไปตอนผมอยู่ต่างประเทศนะครับก็มีหลายกลุ่มหลายคณะคนอาหรับเนี่ยไม่มีนะมาก่าวซุบซิบอะไรเสียงดังแต่คนไทยเราที่มาจากกลุ่มอื่นนะก่าวอะไรนะก็ไม่รู้ทั้งที่คนอาหรับเนี่ยอาชาอิรอนะครับอากีดะอาชาอิรอที่หมายถึงอียิปต์นะครับอียิปต์อากีดะของเขาอาชาอิรอเขาไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายเหมือนบ้านเราเลยคนตรงคนตายเขาก็ไม่มีพิธีการทำบุญอะไรเมาลิดเขาก็ไม่ได้มีใหญ่โตเหมือนบ้านเรานะครับนั่นคือมันสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยเกินอาหรับบิดอะห์บางอย่างเกินอาหรับนะครับเกินอาหรับที่เป็นอาชัยร้อนเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับการลืมกล่าวหรือว่าไม่กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนอาบน้ำละหมาดไม่กล่าวบิสมิลลาห์เป็นยังไงครับบิสมิลลาห์เป็นวาญิบไหมนักวิชาการขัดแย้งกันแต่ดูหะดีษนบีก่อนดูหะดีษนบีพูดว่าอย่างไรนะครับ
ลาศอลาตะลิมัลลาวูดูอะละฮูถือว่าไม่มีการละหมาดสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านละหมาดวะลาวูดูอะลิมัลลัมยัซกุรอิสมัลลอฮิอะลัยฮิและถือว่าไม่มีการอาบน้ำละหมาดสำหรับผู้ที่ไม่กล่าวบิสมิลลาห์นะครับจากหะดีษบทนี้ทำให้นักวิชาการบอกว่าวาญิบนะครับเป็นวาญิบถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการบางอื่นบอกอะไรก็แล้วแต่หะดีษบทนี้ชัดเจนและผูกติดกับที่นบีบอกการละหมาดใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่มีการอ่านละหมาดเนี่ยอันนี้คือเป็นเงื่อนไขนะครับนี่เราทราบกันดีฉะนั้นนะใครก็ตามที่ตั้งใจทิ้งนะมานั่งอ่านละหมาดแล้วนึกในใจโอ้ล้อมการบิสมิลลาห์ไม่จำเป็นเล่นเลยล้างมือเลยแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ตามทัศนะที่อาอูซุบิลลาห์นะไม่มีครับไม่มีแบบอย่างไม่มีปรากฏอาอูซุบิลลาห์มีกรณีนี่คือเป็นอิบาดะห์เราจะต้องดูตัวบทที่นบีบอกให้กล่าวอาอูเมื่อไรนะมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก่อนอ่านกุรอานก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับในตอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีหลักฐานเราจะไปตั้งว่าอิบาดะห์นี้เพิ่มอาอูขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่ถูกต้องนะครับนะกล่าวเพียงแค่บิสมิลลาห์แล้วบิสมิลลาห์เนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหรือว่าบิสมิลลาห์แค่นี้เอาแบบไหนครับไม่เต็มนะไม่เต็มสิ่งที่นะถูกรายงานมานบีกล่าวแค่บิสมิลลาห์นะครับไม่จำเป็นไม่ใช่กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮีกับบิสมิลลาห์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาบิสมิลลาฮิกับบิสมิลลาคืออันเดียวกันนะครับทีนี้คนที่ลืมกล่าวนะครับลืมกล่าวแล้วนึกได้เนี่ยเราอ่านละหมาดไปแล้วนะครับนักวิชาการก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องให้มันยุ่งยากไปอ่านละหมาดใหม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าลืมขณะที่กำลังอ่านละหมาดให้เรากล่าวขณะนั้นเลยนะครับกล่าวขนาดนั้นเลยไม่เป็นไรนะครับเหมือนที่เราลืมรับประทานอาหารแล้วลืมกล่าวนบีก็มีบอกบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอะคิรอฮูนะครับนะฉะนั้นเรื่องของบิสมิลลาห์นะครับอย่าลืมต่อมานะครับประเด็นต่อมาการไม่สางระหว่างนิ้วทั้งเท้าและก็นิ้วมือนะครับนิ้วเท้าแล้วนิ้วมือสางนิ้วทำไงอ่ะหลายคนไม่ได้ทำจริงไหมนะครับหลายคนลืมเวลาอ่านละหมาดล้างมือล้างมือแบบนี้เราไปดูหลักฐานจากท่านนบีเน้นย้ำมากๆเลยนะนบีเน้นย้ำให้สางนบีใช้คำว่าค่อนลิลูจงสางจงทำนะครับเวลานบีสั่งเราไม่ต้องถามว่าสั่งเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะนะครับเราเป็นชาวซุนนะคือเราใกล้ชิดที่สุดเอาแบบนี้ก่อนมีหลักฐานทำนะครับสางนี่คือกี่ครั้งก็ได้แต่คือในสามนะครับเราจะถูยังไงก็รู้แล้วแต่ว่าอยู่ในการล้างมือสามครั้งไม่นานนะครับง่ายนะครับไม่นานนะครับหะดีษเยอะแยะมากนะครับพูดถึงการสางนิ้วนะครับนักวิชาการบางท่านมองว่าเป็นวาญิบเลยนะครับท่านนบีบอกนะท่านนบีบอกอิซาตะวัดดอตาฟะคอลลิลบัยนาอาซอบิยะจะไดกะวะริจะไลกะเมื่อเจ้าอ่านละหมาดให้พยายามสางนิ้วด้วยเวลาล้างมือก็สางนะครับเวลาล้างเท้าก็สางด้วยนะครับประเด็นต่อมาการสูดน้ำเข้าจมูกนะครับมีบางคนไม่ได้ทำมีไหมสมัยผมเรียนตอนเด็กๆนะผมเพิ่งมารู้ตอนที่เรียนที่มูลนิธิเนี่ยตอนผมเป็นนักเรียน
ผมเพิ่งมารู้มีการสูดน้ำเข้าจมูกด้วยเหรอแต่ว่าตอนที่ผมอยู่บ้านผมจังหวัดตราดผมเป็นคนจังหวัดตราดคนบ้านนอกไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันต้องสูดน้ำเข้าจมูกพอมาเรียนที่นี่มาฝึกมาเข้าค่ายที่นี่สูดทีนึงสำลักขึ้นสมองเลยไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับการสูดน้ำเข้าจมูกคือการกระทำที่พร้อมกับบ้วนปากพร้อมกันนะไม่ใช่บ้วนปากทีหนึ่งสามบ้วนปากสามครั้งและอีกครั้งนึงแล้วก็มาสูดน้ำเข้าจมูกสามครั้งมีหลักฐานว่านบีทำพร้อมกับบ้วนปากเลยโดยที่น้ำนบีตักขึ้นมาเนี่ยครึ่งหนึ่งเข้าปากอีกครึ่งหนึ่งเข้าจมูกในครั้งเดียวปุ๊บปุ๊บขึ้นไปเลยโดยที่เอามือซ้ายสั่งออกนี่มีแบบอย่างชัดเจนนะมือขวาบ้วนปากขึ้นจมูกมือซ้ายลูดออก3รอบพร้อมไม่ใช่ว่าบ้วนปาก3อ้าวสูดน้ำเข้าจมูกอีก3ในเขาเรียกว่าแยกครั้งไม่ใช่นะแต่ที่มีแบบอย่างนั่นก็คือครั้งเดียวนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินเซดบินอาซิมอันซอรีได้ทำให้ดูนะครับว่าท่านเนี่ยได้บ้วนปากแล้วสูดน้ำเข้าจมูกมินกัฟฟินวาฮิดจากฝ่ามือเดียวนะไม่ต้องแยกแล้วก็บอกว่าฮากาซากานาวูดูอูรอซูลิลลาห์นี่คือการอนันละหมาดของท่านนบีนะครับฉะนั้น3ฝ่ามือเนี่ยพร้อมนะเพราะบ้วนปากเนี่ย3ครั้งเราก็พร้อมทั้งสูดเข้าจมูกด้วยแล้วก็สั่งออกโดยใช้มือซ้ายนะครับบางคนบอกว่ามีหะดีษเหมือนกันอันนี้ผมเจอเหมือนกันมีหะดีษที่นบีแยกนบีทำบ้วนปากก่อนแล้วนบีก็มาทำสูดน้ำเข้าจมูกหะดีษนี้ดออีฟนะครับแต่หะดีษที่ซอฮีฮ์นั่นก็คือนบีทำในครั้งเดียวเลยล้วงจมูกออกมาด้วยนิ้วไม่ได้สอดน้ำสิ่งที่นบีทำนั่นก็คือเอาน้ำเข้าไปนะเอาน้ำเข้าไปเขาอันนี้มันเป็นรายละเอียดแต่ว่าเราก็มาดูให้มันใกล้ชิดที่สุดนะครับมันใกล้ชิดที่สุดเหมือนเดียวได้น้อยถ้าล้างข้อศอกอายะห์กุรอานใช้คำว่าวาไอดีกุมอิลัลมิรฟากอยล้างมือเนี่ยช่วงล้างแขนถึงข้อศอกให้ว่าบางคนลืมล้างมือแล้วเวลาล้างก็คือให้น้ำจากมือมาถึงข้อศอกไม่ใช่ว่าเอาไปอย่างนี้ไปให้น้ำหยดแล้วก็ไปอย่างนี้คือแบบนี้มันจะประหยัดกว่านะครับมันจะประหยัดกว่าเวลาเราทำนะครับทำให้มันทั่วมือถึงข้อศอกเลยขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันไม่ครับใช้ได้ไหมก็ให้คำว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คือให้น้ำมันทั่วถ้าน้ำไม่ทั่วนะใช้ไม่ได้นะครับจะทำรูปแบบไหนก็แล้วแต่คือวาญิบคือให้น้ำมันทั่วนะครับให้น้ำมันทั่วนะแต่เราก็พยายามทำสิ่งที่นบีทำแบบเอาไว้ว่านบีทำแบบอย่างไรอะไรยังไงเราอย่าไปถามว่าเอ้ยแบบนี้ได้ไหมวันนี้เราเรียนวันนบีทำมีหะดีษนบีทำเราพยายามทำให้ได้แบบนี้มากที่สุดนะครับให้ได้มากแบบนี้มากประเด็นต่อมานะครับการไม่ในขณะบ้วนปากบางคนเอาน้ำใส่ปากแล้วพ่นออกใส่เข้าไปแล้วพ่นออกแบบนี้เรียกกลัวปากไหมในภาษาอาหรับเขาว่ามัดมาดอแปลว่าการเอาน้ำเข้าไปแล้วกลัวมันกลัวมันยังไงอะกลัวทำให้มันทั่วทั้งปากคือการขยับทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันขยับอยู่ในปากอยู่ในปากไม่ใช่เข้าไปแล้วปุ๊ดพ่วนออกมาเลยแบบนี้ไม่ใช่ความหมายของคำว่ามัดมาดอภาษาอาหรับที่แปลว่าบ้วนปาก
บางคนเอาเข้าแล้วเอาออกเลยนะครับพยายามอย่าทำแบบนี้นะหลังจากนี้พยายามเอาเข้าไปแล้วกลั้วสักพักนึงแล้วก็บ้วนออกมานะครับนี่คือจุดประสงค์ของการบ้วนปากไม่ใช่เอาเข้าไปอย่างเดียวไม่งั้นมันไม่ทั่วนะมันไม่ทั่วช่องปากนะครับประเด็นต่อมานั่นก็คือเขากลับไปที่เรื่องของการเอาน้ำออกจากจมูกนะครับนั่นก็คือการทำด้วยมือขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านบีทำมือซ้ายไว้เราก็ต้องทำมือซ้ายตามนบีนะครับท่านอาลีบินอบีตอเลบนะครับบอกเอาไว้ว่าท่านอาลีเนี่ยได้ทำแบบอย่างเอาไว้นะครับนั่นก็คือการเวลาสูดเข้าจมูกด้วยมือขวาแล้วมือซ้ายท่านสั่งออกท่านก็บอกว่านี่แหละนบีทำแบบนี้เวลาเอาออกใช้มือซ้ายนบีทำใช้มือซ้ายนะครับท่านอิบนุลกอยยิมก็ได้อธิบายตรงนี้ว่าการอิสติงชาร์กเนี่ยการเอาเข้าใช้มือขวาพร้อมกับบ้วนปากส่วนการสั่งออกใช้มือซ้ายลูดออกมานะครับอันนี้ประการต่อมานะครับการไม่ได้ทำน้ำให้ทั่วถึงในขณะล้างหน้าหน้าใบหน้าของเราเนี่ยขอบเขตมันก็คือตีนผมยันใต้ส่วนที่เป็นเคราแล้วก็ตรงหูเนี่ยตรงกระดูกอ่อนๆตรงหูยิ่งเวลาสมัยนี้เราใส่แมสจานละหมาดบางคนไม่ได้ถอดแต่ดึงลงมาใช่ไหมเวลาล้างติดตรงแมสแมสปิดแมสไม่โดนไปติดแมสทำให้ใต้นี้ไม่โดนน้ำมีเหมือนกันนะดึงลงดึงแมสลงมาแล้วก็แมสอยู่ตรงเนี้ยเวลาละหมาดก็ถูมาตรงแมสแต่ไอ้ตรงแมสนี่แหละเราต้องทำให้มันโดนน้ำด้วยบางคนไม่ได้ทำให้มันทั่วมาตรงนี้นะครับอันนี้ให้มันทั่วนะตรงซอกตรงอะไรตรงหูตรงอะไรแบบนี้นะครับนะพยายามทำให้มันทั่วคนที่มีเครานะครับสางเคราด้วยนะครับขยี้มันสางมันนะครับไม่ได้ล้างในตอนที่ล้างแขนถึงข้อศอกบางคนไม่ได้ล้างมือตอนผมเรียนตอนเด็กๆ เหมือนกันยกตัวอย่างตอนเด็กๆอีกแล้วเขาก็อธิบายการละหมาดไว้นะว่า1 2 3 4ตรงล้างแขนเขาใช้คำว่าแขนอย่างเดียวถึงข้อศอกผมก็ทำมาตั้งแต่เด็กเลยล้างแขนถึงข้อศอกแต่มือนี่แห้งมือไม่ได้เปียกเพราะล้างมือตอนแรกไปแล้วตอนแรกเราเริ่มล้างมือเลยใช่มั้ยครับบางคนบอกถึงตอนล้างแขนไม่ต้องล้างมือแล้วไม่ใช่มือยังต้องล้างอยู่นะครับไอ้มือตอนแรกน่ะมันเป็นซุนนะห์แต่ล้างแขนเนี่ยคำว่าแขนคือตั้งแต่มือถึงข้อศอกบางคนเริ่มตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอกแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องมีมืออยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นต่อให้เราล้างมือตอนแรกหลังจากนั้นเรามาบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกนะครับหลังจากนั้นเราล้างหน้าเสร็จแล้วเราล้างแขนบางคนไม่ได้ล้างมือแล้วแบบนี้ไม่ถูกนะต้องมีมือเข้าไปอยู่ในแขนในเขตของแขนด้วยแล้วก็ให้ถึงข้อศอกคำว่าถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาสู่จุดที่เรียกว่าข้อศอกแล้วถือว่าถึงแล้วไม่ใช่แต่ให้รวมข้อศอกในภาษาอาหรับใช้คำว่าอีลันมิรฟากอยนี่อีลาแปลว่าพร้อมกับข้อศอกนะไม่ใช่ถึงอย่างเดียวแต่ต้องพร้อมกับข้อศอกนะครับใครที่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อแขนยาวระวังบางคนถกมาแล้วตรงนี้มันแน่นแล้วมันก็เสื้อมันก็อยู่ตรงนี้แหละเวลาอ่านละหมาดก็อาบได้แค่นี้ต้องทำให้มันมาเอาเสื้อขึ้นมาอีกเพื่อที่ให้เราทั่วถึงข้อศอกด้วยนะครับนะควรระวังเอาไว้นะครับต่อมาอันนี้ไม่ได้ล้างข้อศอกนี่เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับการเช็ดศีรษะด้วยกับมือข้างเดียวแบบนี้ไม่ถูกต้องเช็ดศีรษะด้วยมือข้างเดียวแบบอย่างนบีคือมือสองข้างนะครับทำขึ้นมาถึงท้ายทอยแล้วกลับ
แล้วกลับนะล้างเช็ดหูเช็ดหูนะครับแต่ประเด็นคือบางคนทำมือเดียวแบบนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกหรือบางคนเช็ดแค่บางส่วนแต่จริงๆเรื่องของการเช็ดหัวเนี่ยนักฟิกอัลลอฮ์ขัดแย้งกันมากกว่า10ทัศนะมากกว่า10ทัศนะบางคนบอกทั้งหัวบางคนบอกบางส่วนบางคนบอกตรงนี้พอตรงนี้พอตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้3เส้นได้1เส้นได้มีอย่างนี้ด้วยนะครับเยอะแยะแต่เราไปดูนบีทำยังไงซอฮาบะห์อธิบายเอาไว้นะครับประกบมือยังไงคือชัดเจนนะครับนะฉะนั้นต่อให้จะมีคีลาฟอุลามาเยอะแยะอย่าไปสนถ้าหากว่ามีถ้าคีลาฟนั้นไม่มีหลักฐานเราก็อย่าไปเอาสิ่งที่มันมีหลักฐานนะครับเพราะว่านักฟิกในยุคต้นบางคนเขาไม่พบเจอหลักฐานนะครับเขาเป็นนักฟิกด้วยเป็นนักหะดีษเขาได้ยินหะดีษนี้มาเขาก็จดบันทึกและเขาก็ฟัตวาในด้านฟิกของเขาเขาก็ฟัตวาแบบนี้โดยที่เขาไม่ได้ยินหลักฐานแต่ยุคหลังๆอิหม่ามฮานาฟีเราจึงเห็นว่าอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยทำไมครับบางสิ่งบางอย่างหลวมนะครับไม่ตรงเพราะเขาเจอหลักฐานช้ากว่าคนอื่นนะครับอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอาหมัดนี่เขาจะเจอหลักฐานเพิ่มขึ้นจึงทำให้อะไรหลายๆอย่างมันถูกต้องตามแบบฉบับนะครับมีบางคนในบ้านเราไม่เคยเห็นนะแต่หนังสือเล่มนี้เขาเขียนว่าอาหรับบางคนเช็ดคอด้วยนะเช็ดคอนะครับอิบนุตัยมียะห์บอกว่าการเช็ดคอไม่ได้มีหลักฐานปรากฏจากท่านนบีนะครับการอ่านละหมาดไม่มีการเช็ดคอนะครับประเด็นต่อมาบางคนเช็ดหูเนี่ย3ครั้งนะครับบางคนเช็ดหู3ครั้งไม่มีปรากฏไม่มีรายงานจากท่านนบีในเรื่องของการเช็ดหู3ครั้งแต่สิ่งที่นบีทำคือเพียงแค่1ครั้งนะครับคือการเอานิ้วชี้เช็ดด้านในนิ้วโป้งเช็ดด้านนอกนะครับ1ครั้งพอต่อมาน่าสิ่งนี้นี่ไม่มีในบ้านเรานะครับไม่มีบ้านเราอาหรับบางคนเวลาล้างหน้าจะมีดูอาตอนล้างหน้าให้กล่าวไม่รู้บ้านเรามีไหมขณะล้างหน้าปุ๊บกล่าวดูอาขณะล้างอะไรอีกล้างตรงนั้นล้างตรงนี้จะมีดูอาตามมาไม่มีนะครับบ้านเราไม่เจอนะครับทำดูลินละครับว่าไงนะครับเอาแย่หูตอนล้างหน้าไม่ต้องมีไม่จำเป็นต้องมีน้ำเวลาเช็ดหูนะไม่จำเป็นต้องมีน้ำที่มือทีเดียวไม่ต้องไปจ่อน้ำใหม่แล้วก็มาเช็ดนะครับนะตอนล้างหน้าไม่มีการเช็ดหูรายงานมานะครับเราล้างแค่เขตตรงนี้พอเราไม่ต้องไปแย่เราก็ไปเช็ดหูตอนล้างตอนเช็ดศีรษะนะครับตอนเช็ดศีรษะพอนะครับต่อมานะครับมันมีหะดีษต้นหนึ่งที่ท่านนบีเนี่ยเคยปฏิเสธการซับเวลามันเปียกนบีอาบน้ำจานาบาเสร็จนบีปฏิเสธผ้าเช็ดตัวจากภรรยาของท่านทำให้มีบางมุมมองของนักฟิกบอกว่าไม่อนุญาตให้ซับหน้าที่เปียกหลังจากอานละหมาดนะครับทัศนะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะยิ่งไปกว่านั้นมีแบบอย่างอีกหลายๆต้นที่นบีเนี่ยขอผ้านะครับมาเช็ดหน้าเช็ดร่างกายนะครับหลังจากที่ท่านอาบน้ำละหมาดเสร็จซึ่งนะฉะนั้นการเช็ดหน้าทำได้นะครับแต่ที่ผมมาบอกตรงนี้มีบางทัศนะแล้วก็มีหลักฐานด้วยแต่หลักฐานตรงนั้นนบีทำนักวิชาการก็อธิบายเอาไว้ว่าทำไมถึงนบีทำนะครับ
แต่ที่ถูกต้องนั้นก็คือเช็ดได้อานละหมาดเสร็จเช็ดผ้าขุนหนูเช็ดทิชชู่เช็ดอะไรได้นะไม่จำเป็นเอ้ยเคยได้ยินมาว่าห้ามเช็ดนะไม่มีนะครับไม่มีนะแต่สิ่งที่นบีทำเนี่ยนักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับว่ามีหะดีษเหมือนกันนะครับนบีปล่อยแห้งนักวิชาการก็บอกมุมมองเอาไว้นะครับ1อาจจะเป็นเพราะว่าความประเสริฐของทุกหยดเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลานั้นละหมาดที่เราได้ยินมาใช่มั้ยนั่นก็คือมีหะดีษชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของน้ำที่มันหยดจากใบหน้าของเราเนี่ยถ้าเราไปเช็ดมันก็หมดเร็วใช่มั้ยล่ะบาปมันจะหลุดออกไปด้วยบางคนก็บอกอย่าไปเช็ดเดี๋ยวบาปมันหลุดไม่เกี้ยงปล่อยให้มันหายไปเองให้บาปมันจะได้หมดอะไรแบบนี้อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีแบบอย่างแต่เรื่องของหยดน้ำอันนั้นก็มีหลักฐานชัดเจนแต่ว่าเราจะไปทำให้หน้ามันแฉะทำไมล่ะถ้าเช็ดได้ก็เช็ดถ้าไม่มีที่เช็ดก็ไม่เป็นไรอันนี้เปิดกว้างไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ที่มาเรียนแบบนี้ก็คือให้เราเข้าใจกันว่านะครับนบีก็เช็ดเหมือนกันนะครับประเด็นต่อมานั่นก็คือการไม่ถูนะครับไม่ถูอวัยวะที่อาบน้ำละหมาดไม่ถูบางคนก็เอามือไปผ่านน้ำทั่วนั่นแหละแต่ไม่ถูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ล้างหน้าเอามือไปเอาหน้าไปใส่ตรงก๊อกน้ำให้ทั่วใส่อย่างเดียวเอาขาไปรองก๊อกไม่ถูกต้องนะครับให้ถูด้วยอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้น้ำฟุ่มเฟือยนะครับใช้น้ำฟุ่มเฟือยในการอาบน้ำละหมาดมีรายงานมานะครับว่าท่านนบีเนี่ยได้เดินผ่านนะครับซอฮาบะห์ที่ชื่ออัสซะในขณะที่ซะเนี่ยกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่นบีก็บอกว่าท่านซะท่านจะฟุ่มเฟือยจะเปิดน้ำเยอะแยะอะไรขนาดนั้นจะใช้น้ำเยอะแยะอะไรขนาดนั้นท่านซะก็บอกฉันอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันมีการฟุ่มเฟือยด้วยหรือก็คืออิบาดะห์แหละฉันจะใช้น้ำเยอะๆเพื่อจะให้มันเกลี้ยงในการทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีการฟุ่มเฟือยที่จะมาบาปอีกหรือฉันอยากจะทำให้มันเกลี้ยงนบีก็บอกใช่การทำอิบาดะห์เราก็ต้องประหยัดถึงแม้ว่าเราจะอยู่ริมแม่น้ำก็ตามริมแม่น้ำนี่คือน้ำมันไม่หมดแน่แต่ถ้าให้ใช้น้อยๆไม่ใช่อัลลอฮ์ฉันอยู่ริมแม่น้ำฉันจะอาบฉันจะใช้กี่ขันกี่ไม่ได้นบีบอกต่อให้เราอยู่ริมทะเลอยู่ริมแม่น้ำก็ให้ใช้น้อยๆนะครับเชคหลายๆท่านในอาหรับเนี่ยเวลาเขาอาบน้ำละหมาดเขาทำให้ดูเลยนะว่าการที่เราจะมาเปิดแบบบ้านเราเนี่ยไม่ได้บ้านเราเนี่ยเปิดไม่มีใครเปิดสุดนะไม่มีแน่นอนเปิดกลางๆเชคยังเตือนเลยว่าไม่ได้เปิดกลางๆเนี่ยน้ำจะออกมาแรงใช้ได้เหมือนกันนะแต่เชคบอกให้ดันให้มันให้น้ำมันออกมาเป็นเส้นๆนั่นคือน้อยที่สุดให้ทำแบบนั้นเนี่ยเพียงพอไม่ใช่เปิดกลางๆนะครับเปิดกลางก็ยังเปลืองอยู่ถ้ากลัวเปียกไม่ทั่วอีกแล้วนะครับเอาเปิดให้น้อยที่สุดและมันเปียกทั่วและตอนที่ทำอ่ะนะเช็คข้อสาธิตให้ดูนะครับนั่นก็คือการล้างมือเสร็จก่อนที่จะมาบ้วนปากคือมันจะมีระยะเวลาที่มือไม่โดนน้ำเนี่ยเขาจะปิดน้ำตลอดเขาจะปิดน้ำตลอดคือเพื่อไม่ให้จังหวะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถและน้ำมันไหลลงพื้นพยายามทำให้ประหยัดที่สุดนะครับแล้วเขาเอามาจากไหนล่ะทำไมต้องใช้น้ำประหยัดเกินไปไหมอะไรแบบนี้คือกลับไปดูถามว่านบีสิ่งที่นบีทำนบีอาบน้ำยานาบะเนี่ยใช้น้ำหนึ่งซอหลายคนบอกเป็นไปไม่ได้หนึ่งซอคือ4กอบมืออาบน้ำนะ4กอบมือเป็นไปได้ไหมบางคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่มีรายงานมาท่านอานัสบอกอาบนบีอาบน้ำหนึ่งซอไม่รู้นะนะครับท่านอานัสบอกแบบนี้แต่อาบน้ำละหมาดใช้มุดเดียวก็คือตีไปง่ายๆหนึ่งขันซอหนึ่งก็4ขัน
นบีอาบน้ำจะนาบาใช้4ขันอาบน้ำละหมาดใช้ขันเดียวนั่นคือนบีคือแบบอย่างของเราก็มีคนถกในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเป็นไปได้หรืออาบน้ำจะนาบาใช้4ขันเนี่ยท่านเชคก็ตอบว่าแต่คนที่ดีที่สุดดีกว่าเราเนี่ยเขาอาบพอ4ขันคือนบีอาบได้ฉะนั้นเราไม่รู้นะว่านบีอาบ4ขันนบีทำขั้นตอนอย่างไรถึงจะทั่วถึงนะแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราคือเอาให้ประหยัดที่สุดศาสนาอิสลามสอนให้เราประหยัดแม้กระทั่งเราจะเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยมันคืออิบาดะห์บางทีจะต้องทำให้มันดีที่สุดแต่ในเรื่องนี้ก็ต้องประหยัดนับภาษาอะไรกับเรื่องอื่นๆแน่นอนอิสลามประณามมากบางทีเราเปิดน้ำปิดไม่สนิทเราเห็นนั่นคือมารยาทของมุสลิมเราต้องมาปิดให้สนิทเดินเจอก๊อกน้ำปิดไม่สนิทเราต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่พยายามเราควรทำให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการประหยัดนะครับต่อมามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ซ้อเวลาล้างอวัยวะต่างๆเนี่ยล้างครั้งเดียวบางคนบอกไม่ซ้อซ้อไหมครั้งเดียวล้างมือหนึ่งครั้งล้างแขนหนึ่งครั้งล้างหน้าครั้งเดียวพอนะครับมาดูมีรายงานจากท่านนบีว่าท่านนบีอาบละหมาดมัรรอตันครั้งเดียวมีนะครับและเช่นเดียวกันมีรายงานว่านบีอาบละหมาดในแต่ละอวัยวะเนี่ยนบี2ครั้งบันทึกโดยบุคอรีนะครับมัรรอตัยนี่แต่ละอิริยาบถ2ครั้งนะครับและก็มีรายงานเช่นเดียวกันว่านบีอาบ3ครั้งซาลาซันวะซาลาซันบันทึกโดยบุคอรีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นมีรายงานหมดเลยแต่ถ้าว่าเรามาดูสิ่งที่นบีทำเยอะที่สุดทำบ่อยที่สุดและซอฮาบะห์ถ่ายทอดให้เราดูการอานละหมาดเนี่ยการอานละหมาดที่ละเอียดที่สุดนั่นคือซอฮาบะห์ถ่ายทอดให้กับตาบีอีนและมาบอกว่าฮากะซารอไอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะวัดดออานะฮววุดูอีฮาซาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นท่านอุสมานท่านอะไรก็แล้วแต่เวลาตาบีอีนบอกว่าอาบน้ำละหมาดของนบีให้ฉันดูหน่อยฉันไม่เคยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดซอฮาบะห์อาบอย่างดีทุกอย่างมีบอกหมดเลยอันนี้3นะอันนี้1นะชัดเจนละเอียดที่สุดซอฮาบะห์ทำเอาไว้นะครับแล้วก็มาบอกปิดท้ายว่านี่แหละที่ฉันเห็นนบีทำนะฉะนั้นส่วนใหญ่คือ3แต่ครั้งนึงเนี่ยใช้ได้ไหมได้ครั้งนึงเป็นวาญิบคำว่าวาญิบคืออย่างน้อยต้องครั้งนึงนะครับอย่างน้อยต้องครั้งนึงน้อยที่สุดแต่สิ่งที่ทำตามแบบฉบับถูกต้องตามฉบับของท่านนบีคือ3นะครับเพื่อความเกลี้ยงเพื่อความอะไรด้วยนะครับประการต่อมาการล้างอวัยวะแบบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมากกว่า3ได้ไหมมากกว่า3 3มันไม่เกลี้ยงเอามากกว่า3ทั้งที่3นั่นแหละมันทั่วแล้วมันทั่วมันไม่มีตรงไหนบกพร่องแล้วแต่ฉันจะทำ4ฉันจะทำ5ได้ไหมไม่มีรายงานตรงนี้ไม่มีรายงานว่านบีทำมากกว่า3ไม่ถูกรายงานมานะครับแต่1ครั้งมีไหมมี2ครั้งมีไหมมี3ครั้งมี4 5 6ไม่มีนะครับยิ่งไปกว่านั้นมีหะดีษนบีบอกว่าฟามันซาดะอะลาฮาซาใครก็ตามที่ทำเกินกว่านี้ฟะกอดอาซาอะวะซอลามาเท่ากับว่าเขาทำผิดพลาดทำไม่ถูกใครที่ทำเกินและนบีกล่าวอีกนบีบอกว่าในอุมมะของฉันเนี่ยจะมีกลุ่มชนหนึ่งที่เกินเลยในการอาบน้ำละหมาดก็มีคือนบีพูดแบบนี้คือนบีกำลังประนามว่ามันไม่ถูกอย่าเกินเลยฉันทำอะไรไว้กระทำเกินเป็นบิดอะห์เกินนบีนะครับประการต่อมาคนที่สวมนาฬิกาคนที่ใส่แหวนอาบน้ำละหมาดบางครั้งไม่จำเป็นต้องถอดก็ได้ไม่จำเป็นต้องถอดแต่ต้องขยับ
นาฬิกาให้น้ำมันเข้าไปใต้ผิวไปตรงผิวหนังขยับแหวนให้น้ำมันเข้าบางคนไม่อะไรเลยนะครับไอ้ถอดแต่บางคนถอดมันไม่ออกถอดยากนะแต่ว่าทำไมต้องขยับต้องทำอะไรให้มันน้ำมันเข้าถึงด้วยนะครับอะไรต่อนะครับที่ว่าจะดูว่าสิ่งใดที่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นไปได้ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับการมีคนบอกว่าห้ามพูดคุยขณะอาบน้ำละหมาดมีหลักฐานอย่างไรไหมนะครับห้ามพูดคุยในขณะอาบน้ำละหมาดไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานปรากฏนะครับไม่มีหลักฐานว่าห้ามพูดไม่มีหลักฐานว่าห้ามพูดฉะนั้นเรื่องของการพูดคุยนะคือเดิมเป็นสิ่งมุบะห์แต่หากว่าเราคิดว่าเราอาบน้ำละหมาดเราอยากจะตั้งใจทำจริงๆเราก็อาบน้ำละหมาดให้เสร็จก่อนนะครับนบีไม่รับสลามคือนบีบอกอิลละเอาไว้ว่าฉันไม่ชอบที่จะกล่าวชื่อของอัลลอฮ์ในขณะที่ฉันไม่มีน้ำละหมาดนั้นคือเหตุของการที่นบีไม่รับสลามไม่ใช่นบีไม่พูดอะไรเลยแต่นบีแค่ไม่ชอบที่จะรับสลามในขณะที่ยังไม่มีน้ำละหมาดนบีไม่รับสลามนะครับประการต่อมาการกี่โมงละออกประเด็นตรงนี้ยาวนะครับไม่เป็นไรคาบต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ยักษานนะครับนิดนึงการอาบน้ำละหมาดทั้งที่มีน้ำละหมาดอยู่แล้วการอาบน้ำละหมาดทั้งที่มีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็คือเราอาบน้ำละหมาดไปแล้วไม่มีอะไรที่พนักไม่เสียน้ำละหมาดแต่เราไม่มั่นใจเราไปอาบน้ำละหมาดใหม่คือเรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วแต่อยากจะละหมาดหรือว่าละหมาดอิชาแล้วละหมาดมักริบแล้วยังมีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็อ่านละหมาดใหม่ละหมาดอิชาต่อแบบเนี้ยนะครับคือไม่จำเป็นที่เราจะต้องอาบน้ำละหมาดทุกๆวรรคตัวการละหมาดไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมควรแต่อย่างใดนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเข้าอิชาเป็นซุนนะนะให้อ่านให้อาบอีกรอบนึงนะครับไม่จำเป็นนะแต่ว่าเพียงพอด้วยกับน้ำละหมาดเดิมนะครับในการที่เราจะละหมาดในวักตูใดๆก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็มีนะเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกนะครับใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดและยังไม่ได้ละหมาดใดๆในการอาบน้ำละหมาดนั้นไม่จำเป็นที่เขานั้นจะต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นการอาบน้ำละหมาดใหม่แบบเนี้ยมันเป็นบิดอะห์และก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีแล้วก็สิ่งที่ซอฮาบะห์ทำนั่นก็คือการที่เรากระทำมีน้ำละหมาดอยู่แล้วก็เราก็ละหมาดได้ตราบใดที่ยังไม่เสียน้ำละหมาดนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปอาบอีกรอบนึงแต่ละหมาดฟัรดูเสร็จมีนะบางคนผมเคยอยู่กับเพื่อนชาวอินเดียคนนึงที่อียิปต์เขาละหมาดฟัรดูเสร็จก่อนที่เขาจะละหมาดซุนนะเขาไปอ่านละหมาดผมก็ไม่ได้ถามว่าทำไมนะตอนนั้นแต่ผมก็มาอ่านวันนี้เนี่ยผมก็ทำให้ผมรู้ว่ามันมีเหมือนกันที่อาจจะเป็นทัศนะนะว่าต้องอ่านละหมาดใหม่ทุกครั้งนะครับให้บาปมันหลุดเนี่ยดีนะครับเนี่ยดีแต่ว่าไม่ถูกต้องนะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะก็เรื่องใกล้ๆตัวแบบนี้บางทีหลายๆท่านก็อาจจะฟังไม่สนุกกันนะแต่ว่าผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับนะอินชาอัลเลาะห์ไม่เกี่ยวกับละหมาดเอาใหม่เนี่ยไปได้ได้ไม่ได้ยังไงนะครับละหมาดแล้วไม่เกี่ยวกับละหมาดเนี่ยนักกะเรียะห์ก็ยังไม่เกี่ยวต่อวิญญาณจะต้องไปอาบละหมาดใหม่ไม่ได้จะอาบละหมาดใหม่ได้ไหมมันนักกะเรียะห์ได้ยังไม่เกี่ยวกับละหมาดเรามั่นใจมั้ยล่ะว่าเราไม่เสียถ้าเรามั่นใจเราก็ถือว่าเรายังมีละหมาดไม่จำเป็นจะต้องอาบละหมาดใหม่แต่ถ้าสงสัย
บางคนสงสัยเรื่องสงสัยมันมีหลายกรณีเรื่องสงสัยมีหลายกรณีนะครับครับไปอาบซ้ำไม่ต้องอาบซ้ำครับผมจะไม่บอกนะว่าได้ไม่ได้ผมไม่ใช่นักฟิกนะครับนะถ้าอย่างไรก็ตามครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาบใหม่เอางี้ดีกว่านะครับนะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับจริงเนี่ยน่าสนใจมากบางทีเรื่องของการละหมาดเนี่ยมีความบกพร่องความเข้าใจบางอย่างที่ว่าบางคนยังทำผิดครับผมล้างเท้าทำไมนะครับยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงครับหมดเวลาแล้วนั่นมันมีเรื่องของการสงสัยมีฮัดดัสหรือไม่มีฮัดดัสเรื่องของการสัมผัสกุรอานเรื่องของการสัมผัสนายิสมีเลือดออกอะไรแบบนี้ต้องอนุละหมาดใหม่ไหมโอ้เยอะแยะน่าสนใจนะครับนะคงต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์